ยังไงก็เชื่อมั่นนะครับว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่ๆจุดเริ่มต้นของอากาศมันก็ถามง่ายๆนั่นเองออกซิเจนมาจากไหนคำว่าอากาศคาร์บอนมาจากไหนไฮโดรเจนมาจากไหนไนโตรเจนมาจากไหนไม่รู้กลุ่มก๊าซทั้งหมดมีอยู่13 14ตัวหรือไงดูตารางธาตุเอาครับสำหรับท่านที่เรียนหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมันมีตารางธาตุให้ดูอยู่กลุ่มก๊าซก็มีกลุ่มก๊าซโอเคมั้ยไอ้ก๊าซคืออากาศนั่นแหละมันมาจากไหนทางส่วนผมนะผมบอกว่ามันมาจาก3ตัวแล้วมันก็จำแนกมันไปเองเพราะธรรมชาติมันแตกตัวมันเหมือนกับวิชาเคมีมันเป็นภาษาหลักเลยนะฮะ1บวก1เท่ากับ2และอย่างอื่นอีกนะเคมีเหมือนกันอะตอม2อะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลแล้วยังเกินโมเลกุลเกินโมเลกุลนั้นไปอีกไม่รู้คืออะไรล่ะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เหมือนกันนะอะตอมสองอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไอ้ตัวสักอย่างหนึ่งนะฮะมารวมกันเป็นโมเลกุลใหม่เนี่ยมันก็แตกตัวเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมีวิชาเคมีใช่ไหมครับแต่วิชาธรรมชาติมันจะเหนือกว่าเคมีเพราะฉะนั้นมันก็มีการได้หลายตัวนั่นเองครับมันก็จะแตกมาจาก3ตัวนั่นเองมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจนถามว่า3ตัวนี้อยู่ที่ไหนจุดกำเนิดของมันอยู่ที่ไหนเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์ตามไปไม่เจอแต่จิตศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นว่ารู้แน่ๆเดี๋ยวมาจากดวงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงดวงอาทิตย์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะพูดกันอยู่แค่2ตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมเอาตัวที่3ก็ได้ตัวที่3ก็จะเรียกว่าโฟตอนหรือพลาสมาโฟตอนส่วนหนึ่งก็บอกเป็นพลาสมาถ้าเป็นฟิสิกส์นะฮะจะเรียกว่าโฟตอนถ้าเป็นวิชาชีวะเขาก็จะเรียกว่าพลาสมาไปเพราะฉะนั้นเจ้าพลาสมานะก็จะมีการอธิบายอยู่ในดวงอาทิตย์ในกลุ่มที่เขาศึกษาด้านของอะไรนะศึกษาด้านของจักรวาลนะก็จะไปรูปนั้นเป็นพลาสมาก็ได้ในร่างกายแล้วก็มีพลาสมาที่ไหนเอาเลือดขาวนั่นไงไอ้พลาสมาไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงคือมันจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคป้องกันตัวเชื้อโรคไอตัวพลาสมากับโฟตอนน่ะมันก็คือตัวเดียวกันฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนชีวะเรียกว่าพลาสมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังโฟตอนหรือพลาสมาที่มันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยครับมันก็มีสารภาษาการตลาดพวกทำถ่ายกล้องพวกกล้องพลาสมาเนี่ยถ่ายแสงถ่ายเสียมาจากวัตถุต่างๆนะมีพลาสมาเท่านั้นเลยครับมีโฟตอนเท่านั้นเลยครับแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีพลาสมาเปล่งมาส่วนทางด้านกลุ่มของพุทธเจ้าที่ไหนครับกลุ่มพระพุทธเจ้าคือกลุ่มอะไรกลุ่มที่จะรู้ด้วยเรื่องจิตนะก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านี่จะเรียกว่าเดี๋ยวนะก็ต้องกว่าพระธรรมพระธรรมมันจะเปล่งมาจากรอบกายเราเนี่ยครับพระธรรมคล้ายๆกับว่าร่างกายมันเกิดสังเคราะห์มันจะมีพลังนึงออกมาภายนอกออกมาภายนอกตัวเราเพื่ออะไรเพื่อจะมาป้องกันไม่ให้ความกดอากาศจากภายนอกมาปะทะตัวเราตรงๆนั้นพลังในตัวเรามันจะออกไปต้านพลังในตัวเรามันจะคือการเต้นหัวใจเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหัวใจนะครับมันก็จะผลิตพลังงานด้วย
ออกไปต้านความกดของอากาศที่อยู่ภายนอกเข้ามาดูมันเข้าใจยากยอมรับว่าเข้าใจยากนะเพราะมันคำนวณไม่ได้อ่ะคำนวณในเชิงวิทย์คณิตศาสตร์มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆครับแต่ความรู้สึกเราเนี่ยจะรู้ถามว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีท่านใดบ้างที่รู้สึกอย่างที่ว่านั้นผมบอกว่าร่างกายผมมันรู้สึกอ่ะใช่ไหมครับพอเวลาร่างกายผมรู้สึกผมก็อธิบายตามความรู้สึกของผมเนี่ยมาสู่ท่านที่อยู่หน้าจอก็แปลว่าท่านก็คอยเปรียบเทียบสังเกตตัวเองเนี่ยใช่ไหมส่วนทางผมสังเกตและเปรียบเทียบตัวเองมาตลอดเรื่องนี้แต่ทั้งหมดในส่วนตัวผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองที่มันพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันพูดว่าไงเบิร์นได้ไหมเนี่ยเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยจะโดยจมูกโดยปากและสุดแต่นะครับเข้าไปปุ๊บปอดจะทำงานปอดก็จะทำงานในลักษณะที่มันเกิดการเผาไหม้สันดาปก็เกิดเผาไหม้ลุกไหม้กันแล้วกันลุกไหม้เหมือนเปลวไฟลุกไหม้จะมาเมื่อเกิดความร้อนไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละที่มันจะนำส่งไปยังเลือดทีนึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยหรือว่าโฟตอนเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือสมภพธรรมที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละครับนะที่อยู่ในตัวท่านก็มีอยู่แล้วไงมีทุกคนนะสัตว์ทุกตัวมีหมดที่ว่าเนี่ยนะฮะจะมดก็มีแมวก็มีหมูหมากาไก่มีหมดมันสำคัญที่มนุษย์เนี่ยจะผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้สัตว์อื่นไม่มีสิทธิ์จะมาเข้าใจเรื่องนี้เลยมันมนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐคือตรงนี้เองครับประเสริฐที่จะรู้จักตัวเราเองนะครับเมื่อรู้จักตัวเราเองเรียบร้อยมันก็สามารถอธิบายไปยังสิ่งที่เราอยู่ภายนอกได้มันก็แค่นี้อธิบายนี่ไม่ใช่คิดคำนวณนะนะจะใช้ภาษาคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณมันไม่ได้ยังไงมันก็ไปไม่ถึงฉะนั้นจึงมันถึงยุคมันครับถึงยุคที่จะให้มนุษย์รู้เรื่องพวกนี้ตัวเราคือธรรมชาติสิ่งที่เราก็คือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติทีเนาะธรรมชาติที่เป็นตัวเราวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติที่เป็นตัวเราเขาก็ได้แค่เรื่องของกายภาพนะเรื่องอื่นไม่ได้เรื่องใจไม่ได้เรื่องจิตยิ่งไม่ได้เลยครับใช่ไหมฮะได้แค่เรื่องกายภาพที่เรียกวิชาอนาโตมีนั่นเองครับเขาก็ได้แค่กลไกนู่นเน้นมานะฮะแต่ตัว energy จริงๆพลังงานจริงก็ศึกษาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าพอจะได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไปไม่ถึงที่สุดอ่ะ เพราะฉะนั้นการไปถึงที่สุดเนี่ยมีมนุษย์เราจะรู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เราคือเจ้าของร่างกายที่แท้จริงนะกายใจจิตเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของท่านเองนะอย่าลืมนะตัวนี้อย่าลืมไปนะครับอย่าปฏิเสธนะมันถึงยุคมันจะต้องศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตามแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะก็มาลงเอยที่ตรงนี้ถามว่าใครทำได้กี่คนใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมทำได้ทีเนี้ยผมก็มาเล่าสู่ท่านฟังทีนี้ท่านก็พยายามเปรียบเทียบตัวท่านกับคำอธิบายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมตรงเนี้ยมันถึงยุคนะพี่เอ๋ยนะถ้าหากว่าท่านก็ตามที่ไม่เข้าสู่กระบวนการคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขณะนี้ก็จะไปเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์คือพระเจ้าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่พึ่งได้ชีวิตมนุษย์ผมบอกว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์พึ่งไม่ได้แล้ว จะบอกชาวใครจะบอกว่าได้ก็ตามสิครับ100%มีคนบอกว่าวิทยาศาสตร์พึ่งได้ 99% ก็เชิญอวัตยาศัยทีนี้ไอ้ส่วน 1% เนี่ยพอจะมีไหมครับหน้าจอมาร่วม 1% มารับรู้อย่างที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้ 1% กับ
คนหมื่นคนแสนคนล้านคน60ล้านคนถามว่าได้แต่กับตลาด 1% ของประชากรของประชาชนประเทศไทยนะครับ 1% ไม่ใช่น้อยนะครับงั้น 1% เนี่ยขอให้เข้าใจมันจะพึ่งตัวเองได้จริงๆแปลว่ารักษาตัวเองได้อย่างลุงหมอผมรักษาตัวผมเองได้แน่ๆแล้วผมไม่ไปพึ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะวิทยาศาสตร์เขาจะไปถึงจุดหนึ่งมันจะก่ออันตรายเช่นเคมีเนี่ยเอาเคมีเข้ามาเยียวยารักษากันนี่คืออันตรายผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยนะเพราะว่าผมรู้จักแนวทางของวิทยาศาสตร์มันก็ได้แค่ระดับที่ไม่รู้ถ้าผมมาเทียบกับทางด้านธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติอะไรก็วิทยาศาสตร์ช่วยได้เพียง 1% นะธรรมชาติต่างหากที่มันช่วยถึง 99% นะรับได้ไหมครับถ้ารับได้มันก็ไปได้กันต่อระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะกับลุงหมออยู่ในจอนะมันก็จะไปได้กันต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยสู่รุ่นสู่รุ่นต่อๆไปสรุปลงความว่ามันถึงยุคของมันถึงเวลาของมันในการที่จะให้มีลุงหมอมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ไม่งั้นศาสตร์ของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมันก็จะสูญหายไปทีละน้อยสองน้อยไม่รู้นะพุทธศาสตร์ผมว่าผมได้ศาสตร์ตรงนั้นมานะได้ศาสตร์ของพุทธะเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบธรรมชาติธรรมชาติไหวไหมครับถ้าไหวมันก็เดี๋ยวลืมหายใจล่ะ ใช่ไหมเดี๋ยวลืมหายใจเป็นปกติธรรมดาของท่านนั่นแหละอยู่ยังไงก็หายใจอย่างนั้นใจดีก็ ตามร่องตามรอยไตเติ้ลแมนเขาจะแนะวิธีการหายใจในรูปแบบที่ในรูป2 3 4 5ขั้นตอนเขานั่นแหละนะถ้าต้องการอยากจะรักษาตัวเองนะส่วนลุงหมอก็บอกกันแล้วว่าอากาศเป็นยาพูดกับมานานเกินกว่า20ปีด้วยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าพืชเป็นยาก็แล้วกันง่ายสุดพืชเป็นยาโอเคนะอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเรานะพืชเป็นยารักษาตัวเรานะรับได้ไหมถ้ารับได้ตัวนี้กรอบอ้างอิงตัวนี้ถ้ารับได้มันก็จะไปต่อเยอะๆเลยครับแต่ถ้าหาว่าใครก็ตามที่บอกว่าเคมีเป็นยาแปลว่าคนละเส้นทางกับลุงหมอกแล้วนะครับตรงข้างกันทันทีใช่นะยังไงก็บอกว่าตรงข้างกับลุงหมอกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะเคมีนี่มันทำลายนะอย่าลืมนะเคมีเนี่ยถ้ามันเป็นเคมีในกล่องธรรมชาติมันก็สะสมมันก็จะเพิ่มไปอย่างเช่นเคมีโดยธรรมชาติของมันนะมันจะมีตัว3ตัวเป็นตัวหลักไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมาโคโอเปเรตกันเนี่ยแตกไปเป็นอย่างอื่นไปจะเป็นไนโตรเจนจะเป็นฟอสฟอรัสหรือจะเป็นอะไรกลุ่มก๊าซก็แล้วกันอ่ะผมก็ไม่จำเป็นต้องจำให้หมดหรอกครับเพราะถ้าใครอยากจำหมดก็ไปจำในตารางธาตุทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีขนาดนั้นถ้าใครอยากจะจำได้หมดนะสำหรับคนที่เรียนเรื่องนี้ต่อไปจำเป็นว่าต้องจำนะไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้จะเรียนวิชาเคมีไม่สำเร็จโอเคไหมครับส่วนทางผมรู้แค่3ตัวผมก็เล่าสู่ฟังในบทบาทลีลาของลุงโอเคไหมครับเพราะว่าผมจะไม่มากถ้าไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้มีไม่ต้องใช้จำมากไม่ต้องจำมากเอาตัวที่มันเป็นออริจินเนี่ยก็พอแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันจะกระจายไปเรื่อยส่วนทางท่านจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มันกว้างขอใหญ่ก็ตามไปเลยเดี๋ยวตัวออริจินตัวนี้มันจะไปได้ต่อไปได้เยอะเลยยิ่งจะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นนักเคมีได้แตกฉานไปเยอะแยะครับนะสำคัญว่าสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่าฟังเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงโดยจิตที่บริสุทธิ์ยืนยันบริสุทธิ์ด้วย
จึงเล่าสู่ฟังตรงนี้ส่วนถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตมันก็อาศัยตำราไปสิครับ เรียนรู้ผ่านตำราเรียนรู้ผ่านความเข้าใจในตำราในครูบาอาจารย์สอนสั่งก็เอาไปสอบเอาเซอร์ติฟิเคตเอาสอบเอาทำเอาปริญญาโทตรีเอกเชิญครับพอได้ไหมครับตรงนั้นมันคนละแนวทางนั่นคือทางโลกทางโลกเข้าไปทางนั้นส่วนทางธรรมทางธรรมคือธรรมชาตินะครับกับทางพระธรรมก็อยู่ในจอเดียวกันย้ำธรรมชาติกับพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหมายมาพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายนะเห็นไหมก็มีกายใจจิตกายใจจิตจิตที่ว่านั้นมีสองสภาวะจิตขุ่นมัวกับจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานจิตขุ่นมัวมันแทนค่าคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตใสใสและบริสุทธิ์มันก็แทนค่าของพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่รู้ลุงออกพูดแค่สองคำท็อปของท็อปแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สรุปในโลกใบนี้ทั้งโลกนะทั้งใบนะครับเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะมันก็อะไรมันก็ไม่บริสุทธิ์ถึงแม้จะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์ที่เราพูดกันจังมันโลกบริมนุษย์โลกจะพูดกันจังอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เช่นเดี๋ยวยอดเขาหิมาลัยอย่างนี้เป็นต้นหรืออยู่บนยอดเขาทั่วๆไปในป่าเขาดงนอยไพรก็มักจะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์นะไอ้นั่นลุงออกจะบอกว่าอากาศที่ว่านั้นยังไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถึงแม้จะชาวโลกจะบอกว่าอากาศดีอากาศสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนยอดเขาเทือกเขาแอลอะไรว่าไปนะนั่นก็คือเขาว่าสะอาดและบริสุทธิ์แต่ลุงหมอกบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ตรงไหนทีเดียวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งนี่แหละครับไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแบบศรีถนนชัยสิครับเฮ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ศรีถนนชงทุยนินชัยอะไรกันใช่ไหมครับอธิบายคำว่าอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ดูสิอ่ะนะคำว่าอากาศนึกมาหนึ่งอะตอมของอะไรอ่ะอะตอมของออกซิเจนกระดาษอะตอมของคาร์บอนกระดาษมันก็ประกอบด้วย3คำอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมคำว่าอะตอมดึงอีกตัวไปซะมันก็เหลือแค่โปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางอันนี้นิวตรอนกับโปรตอนอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางถ้ามันจับคู่ก็คือ two in one ภาษาของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอ่านะหรือรูปกับนามรูปกับนามถ้านามก็คือนามบริสุทธิ์อีกถ้านามบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างนี้เห็นมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามถ้ามันบริสุทธิ์ถ้าได้แค่คำพูดรูปกับนามมันได้แค่ภาษารูปกับนามหรือสสารกับพลังงานใช่ไหมสสารกับพลังงานและพลังงานที่ว่านั้นมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ครับยกเว้นเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นคือยกเว้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดด้วยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดก็ลุงหงอนี่ก็เชื่อมั่นในส่วนนั้นด้วยเพราะจริงจะสงสัยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้อะไรกันจ้ะมันจะยิ่งใหญ่มากนะครับจะบอกสองมือเปล่าเนี่ยคอยดูคอนตัมคอมพิวเตอร์มาเลยครับคง
คงไม่เกิน2ปีเนี่ยจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยผ่านจอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอแชร์ได้แชร์ไประยะนี้แชร์ได้มันเป็นบุญให้เขาได้มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าเรื่องสุขภาพมนุษย์มันโอ้โหมันมากจริงๆมันเยอะมากนะเพียงแต่มาเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังใช่ไหมครับแล้วพอเวลาลุงหมอจะรักษาก็เราใช้แค่โบกมือธรรมดานี่เองนี่ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสื่อสารที่มันจะเร็วก็คือเรียลไทม์ก็ต้องคอมต้อมควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตอย่าลืมนะสื่อสารกันทานาทีนี้ผมอยู่ที่อเมริกาเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียอเมริกากับท่านที่อยู่หน้าจออยู่กรุงเทพเวลาถ้าเขาตะไลตอนนี้เห็นไหมฮะเราจะดูเวลากันดูสิมันยังมาเจอกันภาพก็ยังสดใสอยู่เงี้ยภาพก็ยังชัดเจนเลยผมก็ดูภาพเนี่ยก็ชัดเจนดีใช่ไหมพอได้ไหมครับชัดเจนดีนะภาพใช่ไหมใช่นะเมื่อเกิดภาพชัดเจนแปลว่าถ้าหากว่ามันเร็วทำจะชัดมากกว่านี้เยอะมันจะไม่ดีเลยไงโอเคนะไอ้คำว่าดีเลยเดี๋ยวแต่แม่งก็จะอธิบายเองกันเดินทางจากกรุงเทพมาถึงอริสมอนมันดีเลยขนาดไหนนะครับอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของแต่เรื่องนี้ก็จะร่ายยาวให้ฟังนะครับผมคงไม่ไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นนะครับนั่นนะเราทำงานคนละส่วนกันนะครับโอเคเมื่อถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าทีนี้ก็จะเริ่มดูแล้วนะว่ามีใครบ้างมาติดตามตรงนี้ครับอันนี้เป็นเฟซอยู่เป็นเฟซครับอันเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่ มีภัยบ้างตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณโอไวโอนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยสามีเขาก็ตื่นแต่เช้าไม่เช้าเนี่ยผมตื่นประมาณสัก4:30ได้4:30ของเวลาของลิสบอนของอเมริกานะมันตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายแล้วก็เอ๊ะปกติไม่มีวีคไม่มีอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไหนตีสี่มันสดชื่นอ่ะเนาะก็เลยตื่นขึ้นมาแต่อากาศมันก็เย็นก็เลยใส่แค่เท่าที่เห็นเนี่ยฮะเย็นไม่ใช่หนาวนะครับเย็นนะครับเย็นไม่ใช่หนาวนั่นไม่ชัดเวลาเคลื่อนไหวก็ไม่ชัดพอเคลื่อนไหวหน่อยก็ไม่ชัดนี่ก็คือเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องทางด้านที่บอกว่าคลื่นมันไม่เฉียงก็คือมันไม่เรียลไทม์ช่วยเดียวนะครับเมื่อไรไวๆไปต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะภาพแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วตามยุคสมัยมันนะครับดูไปเรื่อยๆครับท่านใดมีคำถามก็ถามเข้ามาเหมือนปกติธรรมดามันเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็จากนี้ไปวันนี้นะฮะก็คงต้องออกไปสถานที่ต่างคุณโอเอโอเขาบริการทั้งหมดเลยนะทั้งอาหารการกินที่พักที่อาศัยการคือที่ขยายต่างๆนะในความจริงร่างกายคุณโอเอโอเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นปกติเท่าไหร่หกเดือนที่ผ่านมาเขาก็ย่ำแย่พอดีเจอเมื่อวานนี้แล้วมาถึงเมื่อวานก็ช่วยกันไม่ทราบว่าเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่นานนักฮะคิดว่าถ้าเขาจะอยู่หน้าจอด้วยนะก็ยินดีนะฮะแต่เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาเมื่อวานนี้ก็พาไปดูที่แล้วล่ะสวนสาธารณะนะครับเห็นไหมตอนนี้ภาพชัดแล้วเห็นไหมสังเกตไหมภาพในจอจะชัดสังเกตไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าผมนิ่งผมไม่ต้องไปไหวตัวมากภาพมันจะชัด
ถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตีลังกาว่าวอลคอโปมันจะชัดไปหมดควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่มันจะมาประมาณสักไม่เกิน2ปีนะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ความหมายเดียวกันนะครับขอให้เข้าใจทางโลกเขาพัฒนากันอยู่นะครับอีกอย่างทางโลกเขาก็ยังเล่นงานกันอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับในสื่อสารด้านนี้ไม่รู้ว่าใครจะแน่กับใครผมว่านะครับผมยังคิดต่อไปนะว่า